来了。干嘛来？ลำก็มาเลือกชุดของอีน้ำพิงไงแม่โอ้ราคานี่เป็นหมื่นนะแม่บางตัวนี่เป็นแสนเลยนะโง่วางทิ้งไว้แบบเนี้ยลำว่าลำจะใส่ไปเที่ยวกับคุณเวไหนแกมีความสุขกับของที่เขาทิ้งแล้วมากอย่างนี้เลยเหรอฮะไอ้ลำแกไม่กระดาษหรือไงที่ใช้ของที่เขาทิ้งแล้วอ่ะแม่คิดว่าลำอยากใช้ของพวกนี้หรอก็อย่าใช้สิลำต้องใช้แม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสังคมเนี้ยมันมองค่าของคนด้วยราคาของรองเท้าที่ใส่มากกว่าใบปริญญาก็เหมือนที่คุณอาทิ้งลำไปหาอิสัตสีไงแม่เพราะมันรวยกว่าลำไงนี่แกก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าแพงๆไปเดินกับผู้ชายรวยๆเพื่อยั่วคุณลือให้เขาเห็นคุณค่าของแกใช่ไหมแม่บอกแกกี่ครั้งแล้วคุณลือเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของแกนี่ยิ่งแกไปเดินกับผู้ชายไม่เลือกหน้าแบบนี้แกยิ่งไม่มีค่าแม่คิดผิดแล้วแม่ลำไม่ได้ไปกับผู้ชายเพื่อยั่วคุณอาแม่คราวนี้ลำมีความคิดมากกว่านั้นแกคิดบ้าบออะไรอีกล่ะแม่รู้ไหมว่าพ่อแม่ของคุณเวไนอ่ะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรลำสวยไหมแม่แกอย่าทำอย่างนี้เลยลำถ้าแกอยากให้คุณลือเขารักอะนะแกอยู่บ้านเถอะแล้วก็ทำตัวดีๆอย่าทำให้คุณลือเขาร้อนใจเลยแกออกไปหางานทำนะแล้วก็หาเงินมาช่วยคุณลือเขาอย่างน้อยเขาก็เห็นความดีของแกละแม่จะให้ลำทำงานเป็นพนักงานกินเงินเดือนเหรอแม่แม่คิดว่านามสกุลอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีโคตรเง่าใหญ่ตัวอะไรทำกี่ชาติถึงจะรวยแม่ลำไม่ทำหรอแม่ลำจะทำงานอื่นที่รวยเร็วกว่าแกคิดจะทำอะไรแม่ว่าลำสวยไหมล่ะลำเป็นนางแบบหรือว่าดาราได้ไหมแกเพ้อแกพูดอะไรฮะแม่คุณเวไนเนี่ยนะเป็นลูกชายคนเดียวของคุณส่วนสถานีโทรทัศน์นะแม่ถ้าเกิดว่าลำสนิทกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นประตูพาลำเข้าสู่วงการบันเทิงก็ได้งานง่ายๆอ่ะก็แค่นั่งนั่งยืนยืนยิ้มยิ้มไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินเป็นแสนแล้วอ่ะแม่แล้วถ้าเกิดว่าลำมีชื่อเสียงขึ้นมานะแม่ลำก็จะเป็นซัมบอดี้ไม่แพ้อีน้ำพิงแน่ๆลำไม่ได้เกิดมาเพื่อกราบใครแต่ลำเป็นคนที่ทุกคนต้องกราบลำแม้แต่คุณอาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นฉัน